สวัสดีครับคุณสุภาพบุรุษยินดีต้อนรับกลับสู่ SVN Bizwork Channel นะครับผมบอสชไนเดอร์คนเดิมนะครับวันนี้30ธันวาละบรรยากาศสบายๆเคลียร์งานทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องไปเสริมหล่อรับปีใหม่กันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวและถ่ายรูปมามันจะดูโซมดูไม่สวยนะครับตอนนี้ผมด้านข้างด้านบนเนี่ยมันเริ่มยาวแล้วด้านข้างนี่ก็แบบเท่ากันหมดแล้วนะครับไม่มีเฟดดิ้งไม่มีอะไรเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตัดร้านประจำที่ผมตัดอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่า before after เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาตัดเฟดดิ้งสวยๆยังไงแล้วก็เซตยังไงเผื่อเป็นไอเดียให้คุณสุภาพบุรุษลองไปทำตามดูก็ได้นะครับถ้าใครที่ชอบสไตล์เดียวกันเนาะไปเดี๋ยวไปกันเลยครับนี่ครับเหมือนเดิมพี่โยเอาเฟดแบบสวยๆเลยแต่ว่าข้างบนเนี่ยผมอยากเอาไว้อะใช่ครับเอาเพราะว่ามันน่าจะยังโอเคจัดทรงได้ใช่เหมือนเดิมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการตัดผมรับปีใหม่ในวันนี้นะครับก็ดูเฟรชนะผมว่าน่าจะดูสะอาดดูสดใสมากขึ้นนะครับก็ร้านนี้ชื่อร้านเดวิด No. 5นะครับผมก็ตัดกับพี่โยพี่ที่ตัดมาแก้ประจำนะครับร้านอยู่แถวแยกอังรีดูนังถนนพระราม4ใครที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็ลองได้ข้อดีของร้านนี้อีกอย่างนึงคือเปิดถึงดึกมากเลยประมาณสักเที่ยงคืนคนเลิกงานก็มาตัดกันได้นะครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอคลิปแนวๆนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ